สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวลำโพงบลูทูธตัวจิ๋วกันอีกแล้วครับโดยมันจะมีชื่อรุ่นอยู่เป็นรุ่น JB5002 ครับส่วนยี่ห้อมัน JBH ครับน่าจะเป็นคู่แข่งกับ JBL ครับตัวนี้ แต่คิดว่าคงจะเทียบ JBL ไม่ติดแน่นอน เพราะว่าอะไรนั่นแหละเดี๋ยวมาดูกันนี่ครับมันมีหลายรุ่นนะJB5001 ซึ่งเป็นหน้าสีแดงแบบนี้แล้วก็5003จะเป็นหน้าตาแบบนี้แล้วก็5002ก็เป็นอีกหน้าตาหนึ่งกล่องมันแบบคอมมอนนะครับใส่ได้ทุกรุ่นครับหน้าตาไม่เหมือนกันแต่ว่ากล่องสามารถใส่ได้หลายแบบโดยสเปคมันก็มีบอกอยู่ข้างๆกล่องด้วยสเปคของมันบอกว่า built-in battery 18650เห็นไหมก็คือมีแบตเตอรี่ข้างใน1ก้อนเอาท์พุตมันอยู่ที่5วัตต์ลำโพง4โอห์ม4นิ้วเดี๋ยวนะโอ้จามๆเลยโอ้เจอลำโพง4โอห์ม4นิ้วมันนับยังไงของมันวะเนี่ยเดี๋ยวมึงนับยังไงลำโพง4นิ้วน่ะดอกแค่นี้โอ้โหขี้โม้แล้วครับเจอสเปคขี้โม้แล้วอย่างหนึ่งแบตเตอรี่1200มิลลิแอมป์นี่สามารถฟังได้2ถึง3ชั่วโมงแล้วก็ขนาดจะอยู่นี่ครับ12ซมน่าจะใช่12.9-16ซมก็จะเป็นประมาณนี้ครับโอเคเรามาดูตัวจริงกันดีกว่าผมแกะออกมาแล้วแหละเมื่อกี้แล้วผมก็จะบอกให้ว่าผมเชื่อมต่อไม่ติดครับน่าจะพังแล้วนี่เบอร์หน่อยส่วนหน้าตามันจะเป็นนี่ครับเดี๋ยวผมดูปกมันก่อนดูกล่องมันก่อนหน้าตาเป็นรุ่นนี้ใช่ไหมนี่น่าจะคล้ายไม่คล้ายว่ะไอ้ตรงนี้มันเป็นเหมือนล้อแม็กนี่หน้าตาเป็นรุ่นนี้ก็ไม่ใช่ตรงนี้เป็นลายล้อแม็กแต่ว่าข้างบนไม่เหมือนกันอะไรวะเนี่ยแล้วมันรุ่นไหนวะเนี่ยหรือว่ารุ่นนี้ข้างหน้าก็ไม่เหมือนกันตรงนี้ก็ไม่เหมือนตรงนี้มีรุ่นนี้แหละใกล้เคียงสุดละนี่ครับตรงนี้เป็นลายล้อแม็กส่วนไอ้นี่ก็จะเป็นพอร์ตต่างๆตัวนี้ใกล้เคียงสุดครับแต่ว่าไม่ตรงปกคุณดูดิกล่องมันยังทำมาไม่ตรงกับชิ้นงานเลยงั้นเราจะไว้ใจมันได้ไงโดยตัวนี้นะครับมันบอกว่าลำโพง4นิ้วแต่คิดว่าไม่ใช่แน่นอนเดี๋ยวเวอร์เนียร์มาวัดด้วยระดับผมมันต้องเป๊ะครับเครื่องมือนี่เวอร์เนียร์ไม่มีการคาลิเบตไม้บรรทัดก็ไม่มีครับโดยตู้มันความสูงอยู่ประมาณ14ครับ14เซนติเมตรความสูงของตู้13ครึ่งอะไรแต่ว่าถ้ารวมไอที่มันสูงๆด้วยอาจจะอยู่ถึง15เลยนี่ครับส่วนความลึกก็อยู่ประมาณ8เซนติเมตรนี่แล้วส่วนด้านหน้ามันเผื่อใครจะเอาไปโมครับจะเอากล่องมันไปใช้ก็อยู่ที่ประมาณ11เซนติเมตรส่วนผมลองเปิดแล้วเมื่อกี้เนี่ยผมก็ไปชาร์จแบตนะผมก็เปิดเดี๋ยวผมเปิดให้ดูอีกรอบเนี่ยปั๊บ มีไฟด้วย Bluetooth mode เสียงโคตรดังเลยนี่ครับแล้วมันก็ค้นหาบลูทูธนะแล้วผมก็ไปเสิร์ชหาดูแล้วมันใช้ไม่ได้ไม่รู้เป็นไรเนี่ยมันหาไม่เจอมันหาไม่เจอครับเอ้ามันเจอแล้วอ่ะเดี๋ยวเมื่อกี้ผมหาไม่เจอลองใหม่อีกรอบดินี่ครับเฮ้ยเชื่อมต่อได้ Bluetooth connected โอ้โหเมื่อกี้เชื่อมต่อไม่ได้ตอนนี้เชื่อมต่อได้ครับเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวลองเสียงให้ฟังกันก่อน เสียงแตกครับผมบอกให้ตอนนี้เดี๋ยวเอาเพลงขวัญใจคนขายแรงแล้วกันเนาะขวัญใจคนขายแรงจะให้ลองฟังเพลงนี้เพลงเด็ดดวงอีกแล้วเพลงนี้เพราะมากเลยนะครับน่าจะหลายหมื่นล้านวิวแล้วมั้งขวัญใจคนขายแรงผมฟังบ่อยมากเลยครับโอ้โหตอนนี้18,000แล้วครับเฮ้ย18,000แล้วว่ะมีคนมาดูจากไหนวะตอนนี้ผมดูประมาณ 8,000 วิวแล้วก็มาดูอีกรอบหนึ่งรู้สึกว่าจะประมาณ 12,000 วิวแล้วตอนนี้แม่งรุนแรงมากเลยครับ 18,000 ละนี่เดี๋ยวเราเพลย์ให้ดูกันอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวลดแสงหน่อยเพราะว่าแสงสว่างเกินดูตรงไหนแล้วมันดังจาก iPad ทำไมมันไม่ไปดังที่ลำโพงผมเดี๋ยวผิดพลาดทางเทคนิคทำไมมันไม่ดังที่ลำโพงบลูทูธโหมดของผมล่ะฮะเนี่ยแหละครับเมื่อกี้ผมก็ลองอย่างนี้แหละมันไม่เชื่อมต่อเนี่ยมันก็บอกว่าเชื่อมต่ออยู่ไอ้ของมันเนี่ยเนี่ยบอกมันก็บอกว่าเชื่อมต่ออยู่แต่ว่ามันไม่ดังครับ
ไม่ต้องสนใจแล้วกันโอเคคุณอย่าไปฟังเสียงอย่าไปคาดหวังอะไรกับเสียงมันเลยเลิกว่าจะลองเสียงให้ฟังอย่าไปคาดหวังกับมันครับเรื่องเสียงเราไม่ต้องคาดหวังแล้วกันนะไม่ต้องฟังมันหรอกโอเคโดยลำโพงบลูทูธตัวนี้มันสามารถใช้ USB ได้ด้วยแล้วก็มันมีสายชาร์จด้วยเดี๋ยวผมจะให้ดูอะไรดิสายชาร์จผมชาร์จเมื่อกี้แล้วผมอึ้งเลยเดี๋ยวแป๊บนึงผมอึ้งกับการออกแบบสายชาร์จของมันนะเมื่อกี้ผมชาร์จแล้วแหละก่อนที่จะเอามารีวิวอะนี่จะให้ดูมันออกแบบมาอยู่ข้างหน้าไอหัวไอจุดชาร์จแบตมันนี่ครับเวลาเสียบเข้าไปดูเสียบเข้าไปปุ๊บดูดิแม่งเอียงเสียบแล้วดูดิวางเกะกะอย่างเงี้ยดูออกแบบมาไงเงี้ยให้สายชาร์จมาบังหน้าลำโพงโอ้ดูมันออกแบบมาอย่างนี้ผมติเลยนะครับถ้าออกแบบมาแล้วก็ดูดิสายชาร์จมาบังหน้าลำโพงอย่างเงี้ยมันไม่ใช่แล้วก็เอียงด้วยคุณดูเสียบแล้วก็เอียงดูมันทำโอ้งานประกอบมายังไงวะเนี่ยเอียงอีกต่างหากแล้วดูไฟก็มาโชว์เห็นสะดวงไฟซะชัดเจนซะขนาดนี้แต่ก็ไม่เป็นไรครับอย่าไปถือสามันเลยกับราคาขนาดนี้โอเคเดี๋ยวเราจะแกะดูข้างในกันเลยดีกว่าดูการออกแบบมันข้อดีมันทำตรงนี้ไว้วางโทรศัพท์ได้นึกออกไหมเอาไว้วางโทรศัพท์ตรงนี้ได้โอเคเดี๋ยวเราดูข้างในกันผมก็เตรียมไขควงไว้ละไขควงอันนี้มาจาก M502MT ของผมก็ถือว่าดีอยู่ไขควงผมเอามาไขอะไรได้เยอะแยะแล้วแล้วก็มีเยอะมากแต่ไขควงรุ่นนี้ไม่ดีนะต้องรุ่นไอ้สีส้ม8สีส้มที่มันสีส้มแบบส้มจัดๆน่ะตัวนั้นน่ะตัวนั้นมันจะใหญ่กว่านี้แล้วก็มันจะจับถนัดมือกว่านี้ครับไขควงนี่ไขควงแถมนะไม่ได้ซื้อเดี๋ยวลองกันต่อไขดูข้างในมันครับว่ามันมีอะไรบ้างนี่โอ้โหอะไรเนี่ยมีถ่านให้1ก้อนครับเออถ่านมันก็ก้อนใหญ่อยู่นะบางรุ่นมันเป็นถ่านก้อนเล็กครับตัวนี้ถ่านก้อนใหญ่ไซส์ปกติไอ้16อะไรอะที่มันบอกอยู่ตรงเนี้ยอันนี้คือสเปคถ่านถูกต้องนะ18650โอเคสเปคถ่านใช้ได้อยู่แล้วก็ลำโพงครับลำโพงหน้าขาวลำโพงหน้าสีขาวแปะไอ้นี่ยังไม่กึ่งกลางเลยกูดูมันทำมาเนี่ยผมดูด้วยตาผมก็พอมองเห็นแล้วดูนะแปะจากจุดนี้มาตรงนี้ประมาณ 2.8 มิลลิเมตรแล้วพอมาอยู่ฝั่งนี้นี่ 2.3 มิลลิเมตรไอ้คนแปะมันตาเขะได้อะไรดูดิโอ้ยเห็นหน้าผมด้วยในเงาในกระจกเดี๋ยวเขารู้ว่าเป็นใครนี่ครับตัวนี้ขนาดมันแปะไอเขาเรียกสะดือแปะสะดือตัวนี้มายังไม่กลมเลยยังไม่ตรงด้วยโอ้โหทำมาได้แล้วลำโพงบางมากครับลำโพงบางและไหนละดอก4นิ้วที่บอกอยู่ข้างกล่องอะเดี๋ยวผมวัดให้ดูแล้วกันมันอาจจะวัดยังไงว่าได้4นิ้วนี่ครับเออว่าถ้าวัดอย่างนี้ได้อยู่นะครับ4นิ้วดูดิขี้โม้ที่หลายสเปคดอกมันจะอยู่แค่ประมาณนี้ครับส่วนใหญ่เขาจะวัดแค่ขอบตรงนี้พอจะอยู่ประมาณ 2.9 นิ้วอ่ะก็ประมาณ3นิ้วแหละนี่ครับดอกมัน3นิ้วแค่นั้นไม่ถึง4นิ้วนะดอกพวกนี้น่าจะดอกแค่2โอห์มแค่นั้นแหละมีลำโพง1ดอกแล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวแกะให้ดูมี FM ด้วยนะครับอันนี้มันทำเป็นเสาอากาศ FM แล้วก็มีหลอดไฟไฟที่ผมติมันเมื่อกี้อ่ะดัดให้แอบๆหน่อยก็ไม่ได้แล้วก็ดูจุดที่ผมบอกเมื่อกี้ว่ามันเอียงนะครับนี่มันเอียงจริงๆเลยทำไมมันทำมาเอียงซะขนาดนี้ดูดิซูมให้ดูก็ได้นี่แอนขึ้นมาเลยไอหัวชาร์จตรงนี้เนี่ยเสียบแล้วก็แอนขึ้นมาเลยมันถึงได้เอียงไงไม่รู้ว่ามันตก QC มายังไงนี่เอ้ามันไม่ใช่ผมจะพังหรือเปล่าเนี่ยมันดัดลงได้เว้ยโอ้มันหลุดครับมันหลุดเดี๋ยว
มันหลุดแล้วครับตัวนี้มันถึงได้แอนเอามานี่ขาตรงนี้มันหลุดแล้วเห็นบอกก็ไม่รู้เนี่ยขามันหลุดออกมาแล้วครับต้องบัดคีย์ซ่อมแล้วเนี่ยมันโยกมันโยกได้มันก็เลยแอนเนี่ยมันโยกได้ครับมันจะพังแล้ว จะพังแล้วอ่ะดูดียังไม่ทันทำอะไรเลยที่ดูไฟวิบวับวิบวับก็จะเป็นประมาณนี้ครับบอร์ดมันเป็น PCB แบบหน้าเดียวนะแต่ PCB มันเหมือนว่าเป็น PCB ไอ้นี่อยู่เขาเรียก Epoxy มั้งตัวเนี้ยไม่ใช่เป็นแบบว่า PCB สีน้ำตาลนะเกรดมันจะดีกว่าหน่อยเกรดตัวนี้จะดีกว่าสีน้ำตาลนิดนึงก็มันจะมี IC อยู่ตัวนึงเอามาดูใกล้ๆเบอร์อะไรก็ไม่รู้มองไม่เห็นน่าจะเป็นรุ่นเก่าครับราคาถูกมั้ง IC พวกนี้ไม่รู้นะครับผมก็ไม่รู้ราคาหรอกเดาๆมั่วๆเห็นเบอร์ป่ะก็ไม่รู้นะก็มันก็ออกแบบลายวงจรได้สวยอยู่ส่วนออกแบบเมื่อไหร่มันก็จะพอมีวันที่บอกอยู่นะเห็นไหมว่าเป็นงานเก่างานใหม่ก็เนี่ยวันที่2019-03-25ก็ปี2019-03-25ก็ถือว่าโอเคอยู่นะเป็นโมเดลที่ไม่ได้เก่ามากซึ่งน่าจะเอามาโมอะไรก็ไม่ค่อยได้อะไรแล้วแค่เอามาฟังเล่นๆนะได้อยู่ครับพวกนี้อย่าไปจริงจังกับมันมากกับงานราคาถูกแบบนี้โอเคครับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้แหละไม่ลองเสียงให้ดูละที่เหลือก็ประกอบคืนละยัดกล่องเหมือนเดิมคงไม่เอามาฟังหรอกขี้เกียจของดีๆผมมีเยอะครับไปฟังตัวดีๆดีกว่าของแบบนี้เอาไว้ฟังหวยได้ก็พอแล้วเพราะมันมี FM อยู่ครับเผื่อเราจะเอาไว้ฟังหวยยังไงเดี๋ยวประกอบคืนแล้วกันจะพังหรือเปล่าเขาไม่รู้เดี๋ยวผมหงุดหงิดไอ้หลอดไฟไอ้ตรงนี้มันมากเลยเดี๋ยวลองประกอบให้ดีเพราะว่ามันอาจจะมาประกอบมาตอนแรกไม่ค่อยดีเราน่าจะประกอบคืนให้มันดีกว่าเดิมได้อยู่เนาะนี่ไฟเมื่อกี้ผมเห็นแล้วมันขัดลูกตาครับมันน่าจะแอบไว้หน่อยไม่ต้องโชว์ถึงขนาดนั้นอ่ะเอาแค่อยู่ประมาณนี้ก็พอแล้วเนี่ยเอาแค่อยู่ประมาณนี้พอแล้วแล้วประกอบคืนแล้วแล้วก็เสาอากาศมันเมื่อกี้มันเดินประมาณไหนวะดูมันทำมามีเสาอากาศเนี่ยมันมีจุดเก็บเสาอากาศจุดแอบเสาอากาศของมันก็อยู่ประมาณนี้แหละโอเคประกอบคืนแล้วครับคลิปนี้ก็ไม่น่ามีอะไรมากก็แค่เป็นประมาณนี้ครับถ้าใครจะซื้อตัวนี้ไม่แนะนำนะไปเล่นอีกตัวหนึ่งดีกว่าที่ผมรีวิวไว้ก่อนนั้นเนี่ย49 บาทนะตัวนั้นดูดีกว่าอีกตัวนี้มันดูพลาสติกก็ธรรมดาเกินพลาสติกก็ก้องแก้งเหมือนถังขยะเหมือนแมทที่สำหรับทำกะละมังทำถังขยะซึ่งมันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็ตามราคามันแล้วเนาะเสียงก็งั้นๆครับโอเคครับคลิปนี้ก็คงมีเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ ประกอบไปเรื่อยๆแล้วกันให้มันเสร็จเพราะว่าทิ้งไว้ก็ไม่มีประโยชน์อะไรมันพังแล้วครับเอาจริงๆพูดตามตรงเลยตัวนี้มันพังไปแล้วแล้วสกรูหายด้วยนี่รูนี้ใส่2ตัวช่วยผมเชื่อมต่อบลูทูธไม่ได้เลยโอเคครับแค่นี้ครับสวัสดีครับ